ประเด็นของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เขามองเห็นในแง่ของตัวเลขการส่งออกอัญมณีไปยังต่างประเทศนะครับตอนนี้ยังถือว่ามีมูลค่าที่สูงขึ้นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง10เดือนแรกของปีนี้นะครับมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 37.59% คิดเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับสูงถึง 434,752 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าหากว่าหักทองคำออกไปก็ปรากฏว่ายังคงเพิ่มขึ้น 34% ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ถือว่ามีความผันผวนนะฮะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องหักทองคำออกไปจากตัวเลขนี้นะครับในขณะเดียวกันครับสำหรับการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ผู้ประกอบการไทยก็ยังต้องเจอกับปัญหาความเสี่ยงเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะเข้ามากดดันตัวเลขการส่งออกอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับของไทยโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของสงครามการค้ารวมถึง Brexit เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับรวมไปถึงค่าเงินบาทที่ตอนนี้ยังคงเป็นทิศทางของการแข่งข้าอย่างไรก็ตามครับผู้ประกอบการไทยก็มีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเช่นการเร่งบุกตลาดที่ยังเติบโตได้ดีอย่างเช่นอินเดียอาเซียนรวมไปถึงตะวันออกกลางนอกเหนือจากนี้ก็เป็นการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในการขยายตลาดทั้งอาเซียนแล้วก็อินเดียด้วยนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้ช่องทางการค้าผ่านออนไลน์นะหรือว่าอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายการค้าสู่ตลาดต่างๆซึ่งก็รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ควรที่จะมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ามีความผันผวนเหลือเกินนะฮะ